รู้จักความลดความเร็วของรถไฟไหมครับที่ล้อไม่ติดรางนั่นนะครับมันยกขึ้นมาอำนาจแม่เหล็กเท่านั้นคือผลักดูดกับผลักทั้งเองใช่เป็นทางวิศวกรรมเขาสามารถออกแบบได้ไอ้ล้อรถไฟที่มันเสียดสีกับรางและตัวรางอ่ะตัวรางก็คือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าที่ประดิษฐ์นี่นะครับพูดมันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ก็คือองค์การเซิร์นไอ้ที่เขาเก่งเหลือเกินแสนเก่งนี่นะครับรู้ไหมมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรหรือองค์การเนี่ยองค์กรก็แล้วกันองค์กรเซิร์นไม่น้อยกว่า 2,500 คนนักฟิสิกส์ล้วนๆอยู่ตรงนั้นเองเขาพยายามเหลือเกินในการทดสอบสารพัด108ที่ประการเท่าทำอะไรเอาโปรตอนวิ่งสวนทางกันอีกตัวหนึ่งวิ่งตามเข็มนาฬิกาอีกตัววิ่งสวนทางกันและให้มาชนกันเป๊ะเขาอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรต้องการหาพลังงานก็เห็นแวบเดียวเองเอามาใช้งานก็ไม่ได้จบทดลองมากี่ครั้งแล้วไม่รู้นี่หายไปประมาณสัก3ปีแล้วนี่ไม่เห็นมูฟเมนต์เลยทางด้านเซิร์นทดลองครั้งใดถึงจุดหนึ่งไปไม่ได้เพราะอะไรมันติดค่าอาไงเพราะว่ามันเพิ่มแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มไปเพิ่มสารพัดเพิ่มไม่รู้100เมตรต้องเพิ่มอะแดปต์ขึ้นไปจากสมมติว่าเริ่มต้นจาก200โวลต์เนี่ยนะเมตรต่อไปเพิ่มไป500เมตรไอ้500โวลต์นี่เมตรต่อไปก็เพิ่มไปด้วย1,000โวลต์ใส่เข้าไปไม่รู้กี่หมื่นโพลต์โวลต์ทีนี้ครับแรงดันไฟฟ้าถึงจุดหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันติดค่าอาไงใส่เข้าไปยิ่งร้อนทีเนี้ยไอตัวค่าอามันเป็นตัวต้านอย่างสนมุนแบบแล้วครับไฟฟ้าประดิษฐ์นี่ครับเห็นไหมฮะไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยครับโอเคนะลุงยกตัวอย่างว่ามาจากการทำแม่เหล็กก็คือซูเปอร์คอนดักเตอร์นั่นเองสารไม่มีตัวนำหาตัวนำไม่เจอก็อยู่ในอากาศอย่างเดียวแล้วครับทีนี้เห็นไหมครับก็มันเป็นก้อนไม่ได้อยู่ในอากาศนั่นเองมันก็แน่จริงว่ามนุษย์โหสุดยอดมากนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์มันไปสุดกู่แล้วตรงนั้นใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงดีไปดีอนาคตเด็กรถไฟเนี่ยวิ่งไปเลยหายไปทั้งหมดทั้งกระบวนเลยเอาสิเอากับมันสิครับถ้ามันทำได้นะรถไฟขบวนนึงเนี่ยถ้ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีหายไปทั้งขบวนเลยกดปุ่มปุ๊บไปเลยหายเลยหายเกลี้ยงเลยมันทำไม่ได้หรอกครับแต่ทฤษฎีเขาคิดคำนวณได้นะมาจาก EMC ยกกำลัง2นั่นเองหมดมวลหมดแล้วอย่าไปคิดมากมวลหมดอย่าคิดมากนี่ตัวเนี้ยเชื่อว่าเป็นรถไฟ1ขบวนใช่เนี่ยใช่ไหมถ้ามันแฟบไปด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีหายทันทีหายเดี๋ยวนี้ด้วยครับกระพริบตายังไม่ทันเลยรู้ไหมไม่งงนะร้อยทั้งร้อยทำไม่ได้หรอกใช่ไหม EMC ยกกำลัง2ทำไม่ได้หรอกโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูเป็นอะไรไปละเอ้ยใจมันจะขาดก็มันรู้ไปสิวะลุงมายืนพูดในขณะนี้ขณะไม่ใช่ธรรมดาแล้วบอกให้ทราบไว้โอเคนะใครยังไปต่อก็ไปนะครับโทษครับไปกันใหญ่อย่าเอาความรู้ทั้งโลกเข้ามาคอมเพลไม่มีทางได้ให้ลุงถามกลับไม่ง่ายดีกว่าสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงเนี้ยถ้าใครก็ตามที่สามารถตั้ง22ไว้หารด้วย7เท่ากับ1มาได้จึงจะรู้เรื่องราวของลุงงอก 99%จึงจะรู้เรื่องราวคุณงอกถ้าไม่ได้หนีไปไกลครับท่านอย่ามาอยู่ใกล้ลุงนี่ประโยชน์หรอกครับเห็นไหมพูดในเชิงตีแตกตัดตกเลยนะไม่ได้งอนง้อมนุษย์หน้าไหนเลยที่ว่านี่ใช่ไหมฮะเราต้องการมนุษย์ที่เข้าใจตรงด้านนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าหากว่าต้องการเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นของใหม่เอี่ยมนะฮะลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21คำนี้มันถูกจารึกเอาไว้นู่นเนี่ยวารสารของตุรกีวารสารทางวิทยาศาสตร์นะของตุรกีแล้วก็บันทึกที่สโกปัสจากสโกปัสไหมครับถ้าไม่รู้จักสโกปัสอย่าเพิ่งมาคุยกับลุงง่ายจนเกิดไปไปตามหาสโกปัสผลงานของลุงมันอยู่ตรงนั้นแล้วเวลานี้มันไปรูปแบบของการศึกษาระดับเวอร์ไวเบกไปแล้วที่พูดเนี่ยครับมันไม่ใช่อยู่ห้องเรียนทั่วๆไปไม่ใช่นะงั้นอย่าเอาวิชาการที่ท่านเรียนมากบลุงไม่มีทางลุงรู้แง่ๆวิทยาศาสตร์มันศึกษาธรรมชาติมันจะหนีไปไหนล่ะไปถึงจุดเล็กสุดก็ทำลายธรรมชาติรู้ตัวบ้างไหมวิทยาศาสตร์มันทำลายธรรมชาติณวันนี้ฟิสิกส์ก็ทำลายชั้นบรรยากาศย่อยยับในเวลานี้เอาว่าเถียงลุงไหมนี่เอาอะไรมาเถียงยกเป็นเอาสีข้างถูต่ออย่างนี้ดีกว่านะคณิตศาสตร์หาให้ลงตัวก่อนค่อยมาคุยกันเกือบลงตัวถึงจะรู้เรื่องยังไม่พอถึงต้องมีเวลาเป็นศูนย์หนึ่งข้ามทีนี่เวลาเป็นศูนย์โพดจังเวลาเท่ากับศูนย์เนี่ยทำได้หรือเปล่านี่ดีกว่าถ้าทำไม่ได้ก็นะอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ก็ตามมาไม่อยากรู้ก็บ้านใครบ้านใครมุ้งใครมุ้งใครก็แค่นั้นเองลุงก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งกว่าแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันน่าจะดีกว่ามันได้เป็นสามแน่นอนครับโอเคไหมเอาละขอให้เข้าใจตรงกันในแนวทางอย่างนี้มันก็ใช่ไหมครับของลุงไม่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ให้มันโง่หรอกจริงๆไม่รู้เห็นไหมพอลุงพูดอย่างนี้มันก็โหพูดได้ไงวะก็พูดไปแล้วอ่ะใครจะบอกฉลาดก็ตามใจสิไม่เจ็บไม่ปวดแค่มันรู้สิมนุษย์จะรู้นะจะหนีไปไหนพ้นไม่เจ็บไม่ปวดก็ให้มันรู้ไปสิมนุษย์ที่ว่าแน่ๆเนี่ยถ้าอยากจะให้ลุงช่วยเรื่องการเจ็บป่วยมันก็ไม่ยากอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ทำนองนี้นะครับถ้าสนนะลุงไม่จำเป็นต้องเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไม่จำเป็นลุงจะรู้ทันทีว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปต่อไม่ได้แล้วจะมาพึ่งลุงบอกใครกันอ่ะจะมาพึ่งบริษัทพนักงานบริษัทจากลุงไม่เชื่อค่อยดู5ปี10ปี15ปีผ่านไปนะไม่เชื่อค่อยดูจำไม่ให้ดีภาษาลุงเขียนไว้ข้างฝาได้ยิ่งดีถ้ามันผิดก็มันรู้ไปโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอได้โปรดไม่ใช่ง้องอนนะครับมาขอได้โปรดก็ขอได้โปรดเข้าใจตัวเองหน่อยดีกว่าไม่ต้องมาเข้าใจลุงโอเคไหม ที่มันพูดนะวิทยาศาสตร์คำนวณเกือบเป็นกับตายลุงจำโครงสร้างแค่หน่อยเดียวไม่มีเหวเลยหรอกครับเนี่ยตัวนี้ให้เขียนอยู่ด้วยก็ได้ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลามีปัญญาทำเวลาเป็นศูนย์ไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าอย่ามานั่งขี้คุยหาให้ตายก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ก็ต้องหารให้มันลงตัวก่อนตัวเลขเนี่ยตัวนี้ทำเวลาให้เป็นศูนย์นี่ว่าบอกให้ก็ได้นะเอา e m c ยกกำลังสองมาว่าก็ได้ e เท่ากับ m c ยกกำลังสองมันแปลคำเดียวเลยอย่ามาต่อรองขี้เกียจรำคาญแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยทำให้มันเร็วเท่ากับ3 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมีค่าเป็นศูนย์แน่นอนไม่มีปัญญาหรอกอย่ามานั่งที่คุย MC ยกกำลังสองด้วยแน่จริงไปปลุกไอ้สไตล์มาลุยกับลุง ลุงไม่รู้ว่าไอ้สไตล์ถามว่ามีผลงานนี่หว่างี้ดีกว่ามีแต่ความคิดจินตนาการมีแต่พูดกับเขียนทำเหวอะไรไม่เป็นหรอกชงกาแฟกินกันได้หว่าก็ไม่รู้ดีไม่ดีซักอันเดอร์แวร์ให้กับตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไอสไตล์นะที่รู้เนี่ยคือไม่หวีผมก็ไม่ต้องหวีผมกันใช่ไหมหวีผมเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอสไตล์อย่างนี้ดีกว่าไปนู่นเลยเวลาไปไม่ได้สนหรอกมันหมดยุคไอสไตล์หรือไม่นะครับนี่มันมายุคถึงในเรื่องไหนแล้ว